ราศีกันนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่1ถึงอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับก็มาถึงชาวลัคนาราศีตุลนะชาวลัคนาราศีตุลดาวศุกร์ของคุณกำลังจะย้ายเป็นการย้ายที่ไปตรีโกณร่วมธาตุลมนะครับดาวศุกร์ย้ายไปอยู่กับอังคารดาวศุกร์นะครับสลับขยับย้ายตรงนี้นะครับก็เป็นการย้ายของดาวศุกร์ที่ไปโยกกับธนูกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะครับกับดวงชะตาในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับดูเหมือนกับว่าคุณเองนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะจะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะมากระวังเรื่องการเงินนะต้องบอกก่อนนะชาวมังกรชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะต้องระวังในเรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายดูเหมือนกับว่าเป็นช่วงการใช้จ่ายเงินมือเติบดูเหมือนกับว่าคุณอยากได้โน่นได้นี่นะฮะทำให้ต้องจับจ่ายใช้สอยหมดเปลืองสิ้นเปลืองไปอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นในสัปดาห์หน้านะครับดาวยังคงได้ตำแหน่งนะครับเป็นอัมพุเกณฑ์องค์เกณฑ์อยู่ในเรือนที่4บุญยังบุญภาวาสนาถัดจากชาวลัคนาราศีกุมก็มาถึงลัคนาราศีสุดท้ายกับดวงรายสัปดาห์นะในสัปดาห์หน้านั่นก็คือลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพฤหัสไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวอาทิตย์ผมคงจะให้คำนิยามคุณแบบง่ายๆตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีมีนในสัปดาห์หน้านะวันจันทร์เปิดมาวันจันทร์เลยรายจ่ายเยอะหรือหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายวันอังคารแฮปปี้สบายใจขึ้นวันอังคารเป็นวันที่คุณแฮปปี้สบายใจขึ้นเป็นวันที่ปลอดโปร่งขึ้นวันพุธนะครับวันพุธนี่ให้ระวังคนขี้โกงใครที่มาดีลอะไรด้วยอย่าไปมองเข้าด้านเดียวนะครับพยายามมองให้ถ่องแท้เหมือนกับจะมีคนมาตุกติกอะไรสักอย่างหนึ่งนะวันพฤหัสก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นวันที่คุณจะต้องเคลียร์งานเยอะมากเป็นวันที่คุณจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างเป็นวันที่คุณจะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันแล้วก็มาถึงวันเสาร์นะครับวันสมัครสมาชิก VIP หมิงแพลตินัมได้แล้วด้วยตัวท่านเองวันนี้เพื่อรับชมรับฟังดวงรายสัปดาห์และคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่บางอันก็ไม่ได้เปิดสาธารณะนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android เข้าไปกดที่ปุ่มสมัครตามรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับตามลูกศรที่เห็นในภาพนี้นะครับของ Android เนี่ยจะสมัครได้ง่ายหน่อยนะครับเนี่ยครับจะเห็นปุ่มลูกศรชี้ไปตรงคำว่าสมัครนะครับและนะครับสำหรับนะครับท่านที่ใช้นะครับ iPhone หรือนะครับiOS นะครับต้องบอกว่าของ iPhone เนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็นะครับให้ดูตามรูปนะครับอันนี้นะครับที่ขึ้นมาใหม่นี้นะครับให้เข้าไปที่ Safari ครับแล้วก็ไปกดนะครับตำแหน่งที่เขียนว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ Desktop แล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้ทำยังไงบ้างให้สมัครในแบบนี้นะครับย้ำนะครับว่าให้เข้าไปที่ Safari แล้วก็ให้ไปกดปุ่มที่เขียนว่าขอเว็บไซต์สำหรับ Desktop นะครับ